นี่คือสิ่งที่ครูบอกเสมอว่านี่คือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตะโพนมอญเก่าแก่ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีเรื่องเล่าว่าเนี่ยมีตะโพนเนี่ยรู้ป่ะว่าจะมีพระปู่ที่ดูแลตะโพนครับอยู่ในนี้ชิ้นนี้อยู่ก็วันหนึ่งมีเรื่องที่ว่ามันมีเด็กที่ชื่อไอ้เจยกเนี้ยเอาลงแล้วก็มันเบี่ยงไปนี้ตัวเองไปตั้งอย่างนี้อย่างเงี้ยไปตั้งตรงนี้ท่านอยู่ทางที่ตะวันออกตลอดมันเบี่ยงไปทางตะวันตกมันมืดแล้วกลางคืนแล้วผมว่ามันเป็นอะไรของมันไอ้เจไปไหนกันเนี่ยไอ้เจไปไหนอ่ะบางท่านมองผมตาแดงๆมันก็เดินมาข้างล่างผมก็เรียกตะโกนมาเฮ้ยเข้ามาพาไอ้เจตัวจริงเดินลงไปบอกถามมาเรียกผมทำไมเฮ้ยไม่ใช่เจสิไอเด็กทุกคนที่จะอยู่บ้านผมจะพกจะห้อยอย่างนี้เลยจะห้อยอย่างนี้มีเด็กอยู่คนหนึ่งผลิตลากเลยให้ห้อยไม่ยอมห้อยตายขี่มอเตอร์ไซค์บอกกันตัวนี้อันนี้รางนี่คือไงครับครูครับเรื่องเล่าเยอะเลยอันนี้จริงๆเป็นรางของผมนะคนตัวรางเนี่ยคนที่ให้ผมก็คือปะต๊อกรมครูตลกนะฮะนั่นแหละเอาวะที่บ้านกูแต่ผมเป็นคนที่เกรงใจผมไม่เป็นไรครับป๋าไอ้มึงเอาไปไปกูจะอยู่อีกไม่นานป่ะกูไม่รู้หรอกไปจริงผู้สนับสนุนเทปนี้ของเรานะครับเฟิร์มเซรั่มนะครับนี่คือเซรั่มบำรุงหนวดเคราบำรุงเส้นผมนะครับใครอยากที่มีผมดกดำมีหนวดเคราดกดำสวยงามฝากไปด้วยแล้วกันนะครับเฟิร์มเซรั่มนะครับถ้าใครสนใจนะครับแอดไลน์เฟิร์มได้นะครับมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับเข้าไปสอบถามรายละเอียดต่างๆแล้วก็ซื้อกันได้เลยตัวของเฟิร์มเซรั่มนะครับยังอยู่กับรายการคุยกับตำนานครับกับ EP หอมโรงชีวิตขุนอินโตสง่าครูคุณอินของเรานี่เองนะครับนั่งคุยกันมานานแล้วครับครูครับครูแบบสบายๆไม่ขยับได้เลยครับที่ผมนั่งคราวนี้อย่างที่แบงค์ทิ้งท้ายไว้ใน EP ที่แล้วนะครับเราจะมาเดินทัวร์นะครับบริเวณชั้น2กันบ้างครับให้กับชาวคุยกับรับนานเนี่ยได้รู้ว่าบริเวณชั้น2เนี่ยผมยืนอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าขลังจริงๆฮะขลังทุกชิ้นนะครับเราจะมาเริ่มจากด้านหลังกันก่อนเลยนี่คือสิ่งที่ครูบอกเสมอว่านี่คือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเขาเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านครับครับอันนี้ก่อนอันนี้เป็นสมบัติของปู่โดยตรงเลยครับเขาปั้นเป็นวิศวกรรมเจตนานะแต่ว่าผสมกับเป็นพระปัญจะอะไรทุกอย่างนะก็เลยแบบมีคนเถียงกันอยู่แต่ไม่เป็นไรหรอกเป็นฝีมือปั้นของตระกูลผมเนี่ยมีเป็นดินเจตช้าของตระกูลเลยมาตั้งแต่รัชกาลที่4ที่4เลยสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นพ่อแก่เป็นของคุณลุงเอามาจากไหนไม่รู้เป็นคณะวงอาปีพาทั้งอย่างเป็นเพื่อนๆแกแต่ดูคุณลุงมากเลยนะคุณพี่ชายคนโตอ่ะครับอันนี้เอามาแล้วก็อันนี้เป็นองค์ที่ว่าองค์เล็กนะฮะอันนี้สุดยอดแล้วครับศักดิ์สิทธิ์ที่สุดผมอ่ะตอนสอบเป็นข้าราชการครูนะผมมาบนองค์นี้เลยเพราะว่าองค์เนี้ยพ่อผมบอกว่าอยากได้งานบนองค์นี้อันนี้เป็นปู่ฤาษีฤาษีกัลยาโกศครับกัลยาโกศครับปางของปู่จะเป็นประมาณไหนก็จริงๆไม่มีหนวดตาเรียบๆถ้าเป็นพ่อแก่เขาเรียกพ่อแก่ไหมเนี่ยเหรียญผมห้อยพระเศียรพ่อแก่พระพิเรนครับเนี่ยองค์เนี้ยครับองค์นี้พระพิเรนเขาหากันมากนะครับพวกศิลปินลิเกเป็นเนื้อกระไหลทองแต่ของผมเป็นเนื้อเงินพี่โน้ตเคยเจอของผมขอเลยขอตื้อเลยผมไม่ขายเนื้อเงินเนื้อเงินเหมือนแก่นวะด้วยนะครับเหมือนนวะเลยของกรรมการครับที่เป็นเนื้อโลหะเป็นคนมางานทั่วไปครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าของตะโปพิพาททางย่านพนุคือคุณครูง่อนครับคุณเดชแกรักผมมากครับแกให้ผมเพราะแกอยู่กับผมไม่มีคุณค่าครับผมยังเป็นวัยรุ่นนะดูแล้วมีคุณค่าจริงๆเพราะแก่พระพิเรนรุ่นหนึ่งเหรียญเงินของแท้ขึ้นคอมากี่ปีแล้วครับเนี่ยครูปีพ.ศ. 337มีประสบการณ์ไหมครับสำหรับเหรียญนี้ไม่รู้ผมว่าประสบการณ์ผมมีเยอะนะขับรถบุญผมขับรถมิอาบอะไปงานพิพลีแบบขับปุ๊บผมมีความรู้อยู่ว่ารถหมุนเมื่อไหร่ปุ๊บนะถ้าตูดสะบัดเมื่อไหร่คือพลิกเลยมันหมุนไปรอบแรกแล้วกลับมารอบสองตูดสะบัดจับอย่างนี้เลยไม่ห้ามหักครับจับนึกถึงพ่อแก่นึกพ่อแก่องค์เนี้ยหยุดเลย
หยุดปุ๊บไปหยุดไปคาไอ้ร่องกลางที่มันเหวนึกออกว่าพอดีอีกนะแล้วมันก็ไหลลงข้างๆไปผมแตะเบรกครับเบรกปุ๊บมันมีรถอีกคันนึงอ่ะมันมารถติ้งมาเร็วมากผมมองซ้ายปุ๊บเฮ้ยวุ้ยแบบปล่อยลงมั้ยเนี่ยครับจะปล่อยลงไปเลยมั้ยลอยไปลงรถพ้นน่ะไม่ปล่อยดีกว่าแตะเบรกดับตาเลยรู้สึกว่าแกมึงจะชนเชิญเลยครับมาเร็วมากมันหลบปุ๊บไปเลยเอาหลบได้เฉยเลยครับผมก็อ้าวตามสบายมึงครับมึงทําไงแล้วอ่ะก็หลบปิ้วอีกใจก็นึกเขาเป็นนักรถขับรถจริงอ่ะเขาหลบพ้นครับแต่มันกำลังกระชั้นเรื่องความเชื่อของเรานี่คือเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เรารู้สึกได้ครับแต่ว่าเอาจริงแล้วก็อาจจะมีหลายองค์ที่เขาคอยดูแลผมอยู่เดี๋ยวจะพูดให้ฟังองค์ไหนข้างหลังเนี่ยต้องกราบดีๆเลยนะหลังเลยครับองค์นี้นะใช่ครับสิ่งนี้นะครับครูใช่ครับนี่คือสิ่งที่คุ้มครองบ้านที่สุดเลยเขาเรียกว่าแบบเป็นองค์หลักไหมไม่องค์หลักแต่องค์ที่แบบเป็นองค์แรงแบบมันมีเรื่องเล่าแบบว่าใช้คำนี้ได้ครูองค์แรงนะจริงๆแล้วตะโพนนะท่านครับตะโพนมอญเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าท่านมีตัวตนเป็นคนแก่นั่งหลังคว่ำใส่เสื้อทงเดียวผมนี่เลยเราฝันเหรอไม่ได้ฝันก็เหมือนฝันจากบินเรื่องเล่าว่าเนี่ยมีตะโพนเนี่ยคนนี้จะมีเขาบอกแต่แรกแล้วรู้ปุ๊บว่าจะมีพระปู่ที่ดูแลตะโพนครับอยู่ในนี้ชิ้นนี้อยู่ตอนนั้นตอนที่อยู่ในสวนก็เริ่มจะผุก่อนแตกครับท่านก็ออกมาแล้วมีเด็กที่บ้านผมตอนนี้เป็นครูไปแล้วเห็นครับเห็นคนแก่นั่งข้างเฝ้าบ้านคนเดียวนั่งนี้เสื้อจะทรงนี้ตลอดแต่ผมไม่เคยเห็นเป็นเสื้อขาวแบบนี้ครับไม่เคยเห็นแต่ครูไม่เคยเห็นไม่เห็นมีเด็กในบ้านเห็นก็วันหนึ่งมีเรื่องที่ว่าผมจะไปครูประจำปีครับแต่จะเปลี่ยนหมดเลยตรงนี้เป็นวิทยาใหญ่แล้วก็ท่านอยู่ข้างบนดันมีงานต่อครับมีงานต่อปุ๊บเอาเครื่องบนลงมาปุ๊บท่านบุกข้างล่างมันก็ยกอย่างนี้เด็กมันมีเด็กที่ชื่อไอ้เจนี่มันไม่อยู่แล้วยกเงี้ยเอาลงแล้วก็มันเวียงแบบนี้สวิงเวียงแรงนะสวิงไปตั้งอย่างนี้อย่างเงี้ยไปตั้งตรงนี้หันหน้าเพียงนี้ท่านอยู่ทางที่ตะวันออกตลอดออกเขียงเหนือออกเนี่ยก็ต้องหันหน้าท่านมันเวียงไปทางตะวันตกอยู่เพราะตกกองคืนนั้นน่ะมันก็มีเด็กไปประกวดเขามาตีข้างล่างก็นั่งกัน3คนส่วนคนอื่นอยู่ข้างบนผมก็นั่งต่อเพลงปุ๊บสภาก็มีเสียงไอ้เด็กที่ชื่อไอ้เจมันลงข้างล่างลงเขาใส่เสื้ออย่างเงี้ยผมก็มองหน้าไอ้เจนะทุกคนมองกันก็เดินไปข้างหลังมันมืดแล้วกลางคืนแล้วผมว่ามันเป็นอะไรของมันไอ้เจไปไหนก็เนี่ยไอ้เจไปไหนอ่ะบางคนมองผมตาแดงแต่ผมไม่ได้คิดอะไรนะไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเป็นคนที่ชื่อเจเด็กที่ชื่อเจแล้วก็เดินมาข้างล่างผมก็เรียกตะโกนมาเฮ้ยเข้ามามันดึกแล้วไอ้เจไปไหนไอ้เจตะโกนเจทำไมมันถ้าพักก็มันก็หายไปถ้าพักไอ้เจตัวจริงเดินลงไปบอกถามมาเรียกผมทำไมเฮ้าไม่ใช่เจสิมันพอเรียกผมทำไมโอ้โหโอ้โหตายหาไอ้สองคนงงเจอเหตุการณ์แบบนี้ครูก็เลยรู้สึกว่ามันผิดปกติแล้วสิแต่ก็ไม่รู้อะไรเฮ้ยแล้วมันคืออะไรอ่ะตกลงมันคำตอบคำถามทุกวันนี้มันคืออะไรตาแดงมาเลยนะใช่แล้วก็ดูมาให้หน้าไม่เคยเหมือนเลยไอ้ตอนนั้นมันเหมือนพอดูตอนนี้ไม่เหมือนแล้วพอมานั่งนึกไม่ใช่ไม่น่าใช่ไม่ใช่แล้วตัวเล็กกว่าด้วยครับผมแล้วให้เจไปยืนตรงประตูเด้ความสูงมันต่างเยอะเลยแต่ตอนนั้นมันเหมือนได้ตกผวังนะถามให้มันใส่กางเกงอะไรบ้างไม่มีใครรู้เลยแล้วท่าเดินนี้แบบเป็นเหมือนคนแก่ไหมฮะไม่มองใครเลยเดินแบบหลังนิดๆขึงขังไปเลยนิดๆขึงขังเหมือนโมโหตาแดงนี่แสดงว่าหันมามองไม่มีอะไรน่าจะมีเรื่องไม่พอใจสักอย่างไม่พอใจสักอย่างหนึ่งไอ้สองคนบอกให้มึงลงมาแล้วมึงขึ้นไปแล้วมึงขึ้นหรือเปล่ามึงขึ้นไปหรือเปล่าเงี้ยมึงบอกมึงขึ้นไปเถอะมันกลัวครับพวกผมไม่เด็กมันก็กลัวครับกลัวมากมันก็ตกกระจายเหมือนกันผมเห็นเออไว้มันก็กลัวเลยเอ๊ะนึกนู่นนึกนี่นึกไม่ออกนึกตกลงมันคืออะไรหาแบบคนตัดพ่อแก่ปุ๊บไม่ได้ไปบอกไปห้องพ่อแก่ดีกว่าตอนแรกคิดว่าผมไม่เขียนการ์ตูนแล้วมีเกี่ยวกับฤาษีใช่หรือเปล่าไปเขียนการ์ตูนแล้วหน้าเทวดาครับมันมีพ่อแก่เกี่ยวมันจะใช่หรือเปล่าวะผมก็เอ้ยไม่แน่ไว้เอาหยิบพ่อแก่ห้อยเลยก็บอกมาปุ๊บห้อยก็กลับมากราบพอเดินถึงกราบปุ๊บอ๋อเห็นเลยไปนั่งตรงนู้นตั้งแต่สมัยปู่ทวดผมเขาไม่ท่านไม่เคยหันหน้าไปทิศตะวันตกอ่ะคืนนั้นคืนไม่ต้องนอนกันเลยนอนไม่ได้เลยมันหลอนคือหลอนทุกคนหลอนยันผมนอนไม่ได้เลยนอนไม่ได้เลยครับเช้าตื่นยังหลอนเลยร้อนครับคือมันหาคำตอบมันไม่ได้กลัวแล้วตัวมันคืออะไรแล้วที่เห็นตะโพนท่านไปทิศตะวันตกแล้วมันใช่จริงหรือเปล่าเช้าก็ใส่บาตรครับใส่บาตร
เกือบ10คนชาวบ้านงงพวกนี้มันเป็นอะไรตื่นสายบ่ายมันแถวเลยปกติผมใส่คนเดียวเช้ากันทั้งบ้านเลยก็อ่ะไม่เป็นไรท่านมาคงบอกกล่าวเราครับเราผิดอ่ะผมก็คิดท่านก็คิดว่าเราตกใจอ่ะท่านก็รู้นะก็มากราบไหว้กราบท่านขอเข้ามาปุ๊บปรากฏว่ามันก็มีงานพิงวันก็ตอนจนจะมีงานครับผมก็โอ้ยแล้วกูอยู่คนเดียวไหวมั้ยเนี่ยมันไปหมดเลยอ่ะโอ้โหกูยังกลัวเลยนะกลัวครับไม่ได้กลัวมันหลอนถามว่ากลัวมันไม่ได้กลัวผีครับก็ไปข้างนอกดีกว่าป่ะกูกินเหล้าเลยผมเลิกเหล้าไม่นานแล้วเมาอยู่ทั้งปี50น่ะ2550ผมกินเหล้าเมาอยู่ทั้งปีเลยปีทั้งปีติดเหล้าเลยจากเหตุการณ์นี้นะครับแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่แปลกอย่างหลังจากนั้นน่ะลอตเตอรี่งวดนั้นเลยตอนระหว่างที่ผมตกใจนอนหลอนครับมันไม่นอนทั้งคืนครับตกกลางวันก็หลับกันเกลี้ยงเลยครับเพลียเพราะตอนกลางคืนไม่กล้านอนไงครับไม่กล้านอนครับก็เพียบก็นอนเรียงมันตับเลยผมนอนริมนี้แล้วเด็กชื่อเจมันนอนข้างผมครับทำไม่ได้จะมันไอ้ขาผมก็หันกลับพระบาทก็เคลิ้มจะหลับผมได้ยินเสียงตบกระดานนะปัง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 จากข้างบนนี่นะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตะโกนเรียกเฮ้ยเฮ้ยเสียงใหญ่อะไรวะผมก็แต่ยังดีมันกลางคืนคนอื่นได้ยินไหมเด็กๆได้ยินไหมครับมันหลับเหมือนเรามาได้ยินอย่างเงี้ยแต่มันกลางวันผมเลยไม่เท่าไหร่กลางวันพอถึงตกกลางคืนออกไปกินเหล้าคนเดียวเลยปังปังปังเฮ้ย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 เสียงเป็นไงครับหรือหูมันแบบเสียงคนพูดเลยเสียงใหญ่ใหญ่เฮ้ยเฮ้ยหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้าผมก็นอนไปนอนอีกพระพังเอาอีกแล้วคนที่สองที่ผมเล็กลุกมานั่งเลยเด้งเฮ้ยนึกใจกูไม่ได้สั่งพิซซ่านะตกใจนะครับขำๆด้วยกูไม่ได้สั่งพิซซ่าแล้วก็ยกมือไหว้โอ้ยได้ยินเสียงครูขอบคุณแล้วไม่เคยมีใครได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงคนเดียวก็ยกมือไหว้ท่านแล้วผมก็นอนต่อพอตอนเย็นกินเหล้าดีกว่าไม่อยู่บ้านซื้อเลเบิล1ขวดคนเดียวเลยเดี๋ยวมึงกลับกูก็กลับครับรอมันปุ๊บตกลงไปเจอแล้วลอตเตอรี่1155 1155ซื้อหมดเลยซื้อหมดทุกอย่างปรากฏว่า11ไม่เจอเจอแต่55อ้าวเอามา28ใบเบิ้ลเลยเลขเบิ้ล28ใบออกยากนะเลขเบิ้ลนะครับ28ใบไปดูได้เลยปีงวดที่16มกราคม2550ออก55ออก55คือท่านปลอบใจว่าเราตกใจอยู่ไปก็เออพอละ2ปีผ่านไปครับ2ปีครึ่งครับฝันว่าไปเจอคุณยายบ้านบ้านเก่าบ้านแม่ผมครับผมจําได้เด็กๆอ่ะเดินอยู่บ้านท่านอ่ะปุ๊บบ้านเลขที่แกตอง1เฮ้ยบ้านเลขที่แกตอง1นี่หว่าเบิ้ลอีกแล้วนะเนี่ยตอง1เลยฝันคุณยายตึง1ว่าซื้อหมดเลย11 111ก็ฝันถึงบ้านเลยที่3ตัวเลยซื้อหมดเลยนะ111ปรากฏว่าได้มา16ใบออก11อ๋อ1155ผมว่าเฮ้ยซื้อเมื่อไหร่ก็ถูกเมื่อนั้นครับก็โอ้โหแบบไม่น่าเชื่อเป็นเลขครูบาอาจารย์เลยนะเออครับแล้วก็ไม่ได้แล้วนะปุ๊บงวดก่อนไม่งวดที่แล้วนะงวดก่อนปัจจุบันนี้แล้วนะอ่ะเนี่ยเมื่อปีแล้วงวดก่อนน่ะคือมีที่จุดขอเลขผมนานๆจุดๆเล่นๆผมไปจุดพระพุทธครับมันขึ้นมามี3ตัวไอ้ตัวมองไม่เห็นนะ1515อีกแล้วผมไปซื้อตัวนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้แล้วไปซื้อ15พอดีไปไหว้ครูเขามีคล้อง16วงผมไปซื้อที่แรกซื้อ16 15ด้วยไม่มี16หรือ15เอา15มาหมดเลยก็จะได้มา5ใบก็ดูไปดูเรื่องก่อนออก15ออก15ต้องลงกัน1155ซื้อเลยก็ถูกที่จุดทั่วเราอยู่ครับพูดมัน15แล้วไปไหว้ครูไปพิธีกรทำพิธีเขาอะแล้วเขาผมนับคล้องบ้านเขาบ้านดุสิตอะมี16วงผมก็เอ๊ะตั้งใจจะซื้อ16นะ16มันก็หาไม่เจอเจอ15เอ้ยก็มันเลขทูปพระครับผมก็โอเคนะ15เอา15ผมถึงที่เลยถึงท่านเลย1155เป็นเลขที่ซื้อเมื่อไหร่ถึงเมื่อนั้นเลยก็เนี่ยดูทองปิดเต็มเวลาใครมีงานทีแล้วก็มาติดท่านปิดท่าน3ใบใบนึงเนี่ยเห็นมั้ยปิดทองเต็มหมดทําไมไม่มีทองนะจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยครับแสดงว่าผมไปงานมากี่ร้อยงานแล้วของงานท่านก็ท่านก็ให้พอออกจากบ้านปุ๊บนะผมจะมีล็อกเก็ตเด็กๆจะให้ทุกคนแล้วก็คืออันนี้ผมทำล็อกเก็ตตอนพิธีไหว้ครูล็อกเก็ตพ่อแก่องค์นี้แล้วอันที่สองล็อกเก็ตอันนี้แต่อันนี้เป็นแค่รูปถ่ายมีล็อกเก็ตมีล็อกเก็ตเลยไอเด็กทุกคนที่จะอยู่บ้านผมจะพกจะห้อยอย่างนี้เลยจะห้อยอันนี้ทุกคนไม่เคยมีปฏิเหตุนะมีเด็กอยู่คนหนึ่งผลิตลากเลยให้ห้อยไม่ยอมห้อยตายขี่มอเตอร์ไซค์ไม่รับถือนับถือนะทำของดังดีเลยนะแต่ไม่ห้อยเขาเรียกว่าทำไมเขาต้องไปจริงๆผมว่าไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรอกแต่พอดีตัวเกี่ยวเขารู้ว่ามึงตาขาดไปแล้วโดนบันดาลไม่ให้ห้อย
เพราะไม่ถ้าไม่ห้อยคือนับถือปกติไอ้เด็กคนนี้นับถือมากถือพวงมาลัยมาถวายทำทุกอย่างเลยก็คือปกติเป็นเด็กประจำสำนักเลยแสดงว่าไม่ห้อยเฉยเลยไม่ห้อยยังไงก็ไม่ห้อยบอกให้ห้อยบอกไม่ผมไม่มีสร้อยพูดบายเบียงไปจนกระทั่งขับรถมาลัยเสียชีวิตเลยเสียชีวิตเลยแสดงว่าท่านความเชื่อนะฮะไม่ให้ห้อยคือรู้แล้วเกิดอะไรไม่ได้แล้วโดนบันดาลไม่ให้ห้อยครับที่เหลือปุ๊บไม่เคยมีเหตุบันเหตุเลยฝืนเวรกรรมไม่ใช่ครับเป็นชะตาชีวิตเขาก็เลยโดนบันดาลว่าไม่ต้องห้อยชะตาชีวิตมีชื่ออื่นอีกไหมครับครูครับก็พระคนทัศที่เล่าไว้แล้วเล่าไปแล้วเล่าไปแล้วทีคือห้ามแตกเลยครับมีคนดูนะตั้งแต่ปู่ทวดผมมาเนี่ยแม่มอดกินเลยนะผมก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วด้วยนะครับแต่ว่าสังเกตดูว่าทำไมไม่กินองค์โอ้ใช่เหมือนกำลังจะล้อมเลยนะไม่กินองค์ผมก็ล้อมไว้เลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรกินแบบพอดีเลยนะด้านนี้ครับครูมีพระพิราบแต่ก็ไม่เก่ามากประมาณรุ่นพ่อครับมันมีรุ่นปู่รุ่นพ่อครับแล้วก็มีรุ่นผมส่วนมากจะมีประสบการณ์รุ่นตั้งแต่โบราณใช่ครับแล้วก็มีด้านนี้นี่เอาเป็นยังไงครับปีพาดมอนของมอนอย่างเงี้ยอันนี้คือเอาไปใช้ออกงานไหมครับหรือว่าออกงานแต่ไม่ออกนะครับคือมันเป็นไม้สักทองร้อยอย่างเงี้ยอ๋อนี่คือเก็บไว้เลยครับแล้วอย่างเงี้ยวงนี้กับวงนี้คู่กันใช่ไหมอันนี้เป็นคู่แรกถ้านักเล่นปีพาดนักชอบเครื่องปีพาดจะรู้ว่าวัดพระพิเรนเนี่ยเบอร์หนึ่งคู่แรกเลยในประเทศไทยเลยครับคู่แรกนึกออกไหมคือมันคนประดิษฐ์มาให้เลยลายอย่างนี้หน้าพระอย่างนี้คู่แรกเลยถ้าขายก็ราคาหลักล้านอ่ะมันมีความเชื่อที่แบบว่าเครื่องดนตรีไทยทุกชิ้นเนี่ยจะต้องมีเจ้าของใช่ครับอยู่ในนั้นใช่ครับหรือมีอาถรรพ์อย่างนี้ถ้าถามครูนี้คือเรื่องจริงหรือว่าเป็นแค่เรื่องเล่าจริงครับจริงหมดนะผมบางทีก็ไม่อยากเล่าบางทีไม่เล่าพูดไปก็เป็นแบบเฮ้ยขี้โม้เล่าเลยมาพูดถึงงานที่มันแบบว่ากึ่งเก่ากึ่งใหม่แต่สร้างสรรค์ได้ครับอันนี้ยังไงครับผืนระนาดผืนไม้พยุงผืนระนาดไม้พยุงกึ่งเก่ากึ่งใหม่แต่สร้างสรรค์คือไงครับผมคือก็เป็นผืนของผมครับมาเมื่อตอนปีพ.ศ.37ปีใหม่เลยวันที่1มกราคม37ได้มาเลยครับก็บอกห้อยถึงยิ่งนานแล้วก็เป็นไม้พยุงพยุงก็ไปไว้เสากลางบ้านพยุงบ้านเป็นความเชื่อครับแล้วก็ประกอบกับรางไม้ขนุนผืนไม้พยุงรางไม้ขนุนผืนไม้พยุงผืนไม้พยุงหนุนพยุงโอ้เห็นไหมหนุนกับพยุงแล้วอันนี้ก็คือผมลงผืนนี้ครับที่ใช้ผมลงใช้เล่นในเสียงที่ยินเสียงที่ได้ยินครับเชิดต่อตัวที่สู้กันครับก็อันนี้คือใช้ผืนนี้เลยครับแล้วทุกวันนี้ยังได้ออกมาใช้ไหมครับหรือว่าไม่ไม่ครับก็บางทีก็เอามาใช้บ้างเผื่อมีงานแบบเดี๋ยวเสียงหมดถ้าไปตีก็มีเสียงหมดด้วยเหรอครับครูครับถ้าอยู่พวกนี้เสียงหมดเนี่ยสีซีเนี่ยของปู่มันหมดคือเรามันหมดเพราะว่าไงตีมานานเหรอครับหมดอายุของไม้อย่างนี้เหรอครับครับแต่อันนี้เป็นเสียงที่ว่าเป็นเสียงที่ไพเราะมากเพราะจริงไพเราะจริงก็จะออกไปในโทนเนี่ยก็ฟังในพระพิธีผมลงอย่างนั้นเลยครับแล้วก็ตอนที่พระเอกตีนะที่ดวลตัวนะเห็นผืนเห็นไหมพระเอกตีกับคุณอินครับก็ผืนอันนี้ก็ใช้นี้เหมือนกันคือซ้ำกันแหละแต่มันคนดูไม่รู้คนดูไม่รู้ครับไปทางนู้นพี่ประทักกับพี่โออันนี้เราเห็นผืนลาน่าแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนู้นจะเป็นรางเป็นรางครับเดี๋ยวไปดูตรงนู้นครับเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นไม่หมดเลยไม้พยุงครับไม้ขนุนอ๋อเนี่ยคู่เนี่ยเป็นของปู่ผมฮะหนุนแล้วก็พยุงครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยนะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีช่างเขาเรียกว่าเจ็คฮุยครับเจ็คฮุยเป็นช่างที่ทำระนาดสวยที่สุดในประเทศไทยชื่อฮุยแต่เขาเรียกเจ็คฮุยเป็นคนจีนก็แปลกทำไมคนจีนทำรางระนาดสวยงานช่างไม้เป็นคนจีนเมื่อสมัยก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับนี่กี่ปีแล้วครับครูครับรุ่นปู่ล้างผมเกิดไม่ทันนู่นแหละนู่นเนาะนี่คือ2ตัวนี้คือตั้งแต่ยุคปู่ทั้งคู่เลยใช่ครับใช้ไม้ขนุนไม้ขนุนแต่จริงๆแล้วลาน่าเนี่ยส่วนมากจะเป็นไม้ขนุนไม้สักอาจจะเป็นไม้สักครับไม้สักอาจจะเป็นไม้ขนุนด้วยไม่เคยมีครับไม้สักอย่างเดียวไม้สักอย่างเดียวแล้วผืนล่ะใช้ไม้อะไรไม่ชิงชันทั่วไปเลยแต่แตกต่างเลยอ่ะของครูแบบ
ใช้พยุงครับแล้วก็ลางเป็นขนุนขนุนเฉยเลยส่วนมากก็จะเป็นไม้สักกับไม้ชิงชังแล้วตัวนุ้นเป็นยังไงรู้สึกว่าแตกต่างมากเพราะว่าอันนี้มีเรื่องเล่ามีพวงมาลัยห้อยอยู่ด้วยแล้วด้านล่างอันนี้อันนี้เป็นนี่เป็นรายชื่อเพลงพิธีกรรมอ๋ออันนี้เลยที่เราได้พูดอยู่ในรายการใช่ไหมครับครูก็มีแค่นี้ผมอาจจะมีเยอะนี่ผมได้แค่นี้เห็นไหมคือแต่ละอันนี้ก็ใช้ในงานพิธีกรรมไหว้ครูดนตรีไทยอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นไหมสาธุการกองตะเชิญตะเทพสิทธิ์เห็นไหมครับท้ายๆก็จะเป็นเนี่ยพระเจ้าเปิดโลกใช่ไหมครับตะพระอินทร์สวรรค์และของพวกนี้จะเหมือนกันครับทุกคณะเพลงเนี่ยมันจะซ้อมเพลงอะไรตกลงซ้อมอะไรไปแล้ววะยังไม่ได้ซ้อมเพลงนี้อีกครับมันก็นึกไม่ออกจอดอย่างนี้ปุ๊บก็รู้เลยว่าซ้อมอะไรบ้างแต่เขาจะต่อตามนี้เขาต่อแล้วเขาจดต่อก็คือเวลามาซ้อมก็ต้องซ้อมตามนี้ไล่เรียงไปเลยไม่มีข้ามตอนเราไปเจอพี่ทีกรที่เขาเรียกแต่เขาไม่เรียกตามนี้แต่เราแค่จดแค่ซ้อมคิวถ้าได้ไปงานวงสวงครับพราหมณ์เขาจะแบบขอเชิญวงปีพาดบรรเลงเพลงบรรเลงเพลงเขาก็จะบอกแล้วก็ขึ้นตามเลยนะครับด้านบนนี้ก็แสดงว่าเป็นสถานที่ฝึกซ้อมแล้วก็สถานที่เรียนของลูกศิษย์ต่างๆด้านหลังนี้ก็คือใช้จริงเลยใช่ไหมฮะเอาไปซ้อมเวลาซ้อมเลยแล้วก็ซ้อมประมาณช่วงตอนไหนตอนเย็นหัวค่ำหัวซ้อมหัวค่ำก็ซ้อมซ้อมตอนดึกด้วยสามสี่ห้าทุ่มยังซ้อมเลยเที่ยงคืนซ้อมได้ไงแต่ว่าเดี๋ยวเริ่มก็เริ่มเกรงใจเขาแล้วมันพอละห้าทุ่มพอแล้วแต่ก่อนตีหนึ่งตีสองผมเดินมานี้ได้ยินเสียงดนตรีไทยตอนห้าทุ่มเที่ยงคืนนี้ไม่แน่นะดนตรีที่ได้ยินอาจจะทำให้แบบสบายใจคุ้มครองคุ้มครองแล้วก็นอนหลับสนิทก็ได้นะจริงๆแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นนะโอเคมาต่อกันตัวนี้อันนี้รางนี้คือไงครับครูครับเรื่องเล่าเยอะเลยอันนี้จริงๆเป็นรางของผมนะคนตัวรางเนี่ยคนที่ให้ผมก็คือปาต๊อกโอ้ปาต๊อกไหมบรมครูตลกนะฮะนั่นแหละปี37 38เนี่ยไปอ่านรายการทีวีแกไปเล่นด้วยแล้วแกได้ผมแกนึกแกไม่รู้จักผมไหมเขารู้จักพ่อผมครับอ้าวมึงลูกปื๊ดเหรอครับครับป้าปะโถเอ้ยเขาพูดตลกผมเอ้ยมึงลูกอะไรลูกหัวล้านนี่เองเหรอไปปื๊ดเพื่อนกูเงี้ยเอ้ยเป็นไงบ้างวะเขาก็ชอบผมมากคุยถูกคอผมเป็นคนที่แบบน้อมน้อมแกผมก็ชอบแกครับตอนนั้นเจอป๋าต้องอายุประมาณเท่าไหร่ครับครูก่อนการเสียชีวิตปี37อ่ะครับผมก็จำไม่ได้แล้วแกบอกว่าเฮ้ยมึงไว้กูมีรางหน้ารางนึงสมัยต๊อกบูมอ๋อรู้จักครูยันยงโปรดน้ำใจเป็นคนตีเค้าเรียกจำอวดอ่ะครับนอนเล่นๆๆตีกองมือนึงอย่างเงี้ยเค้าจำอวดตลอดเราเนี่ยตีเคาะหัวรางเคาะหัวรางเงี้ยตีผิดไงก็แกล้งเป็นมุกไงเป็นมุกเคาะหัวรางแล้วก็ใช่ครับผมอ๋อบอกมึงไปเอาวะที่บ้านกูแกให้เลยให้เลยแต่ผมเป็นคนที่เกรงใจผมไม่แรงป๋าพอรายการใกล้จะเลิกถ่ายปุ๊บเขายกมาให้เลยยกมาให้เลยเพราะตอนแรกเราปฏิเสธแล้วเราไม่เอาไม่ปฏิเสธผมเกรงใจแกบอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไม่เอานะเดี๋ยวไม่เอานะแต่ก็แกล้งทวงไปเอามาให้ผมเลยยกมาให้เลยยกมาให้เลยมันเหมือนกับจะต้องเป็นของครูนะครับจะใช่สตูดิโอครับไอ้มึงเอาไปไหมกูจะอยู่อีกไม่นานป่ะกูไม่รู้หรอกไปจริงผมก็อยากให้คนจำผมให้เพื่อนผมครับเขียนเป็นลายรถน้ำซึ่งเพื่อนผมก็อันนี้ก็แบบเขากับแนวอาร์ติสอันนี้เป็นวาดรางแรกที่มันวาดเลยนะมาตอนแรกนี่คือเขาจะไม่มีลายอะไรเลยไปหนึ่งเป็นคล้ายไม้เงี้ยคล้ายไม้พยุงไม้ขนุนไม้ขนุนเป็นลายแล้วก็ผมก็ออกแบบเองนะผมเกิดพุธกลางคืนไอ้มึงเอาลาหูตรงกลางนะครับแล้วผมแต่ก่อนผมไปไหว้พระลาหูที่ปฏิจจทองบ่อยทีนี้ก็ไปต้องรางนี้มาผมก็ไหว้ที่เดียวเลยไปไหนเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้รางครับทุกพุธกลางคืนผมจะไหว้ครับแล้วตอนนี้ก็มีพระคเนศพระคเนศประกบแล้วพ่อแก่อยู่ข้างในสองข้างอ๋อมีพ่อแก่อยู่แล้วก็จะออกแบบให้เขาเป็นลายกระหนกอะไรก็เรื่องเขาละก็นี่เดี๋ยวจะไปปุ๊บผมออกรายการทีวีอยู่ใกล้การสวยท่านมุ้ยชอบครับขอเอาไปเข้าฉากพระเดชสวรรค์แต่ก่อนที่จะเอาไปเขียนรางเนี่ยผมก็เห็นแล้วเป็นรอยเคาะถูกไหมเวลาตีปักบูมก็เคาะไม่น่าอ่ะเป็นรอยนิดๆมีความทรงจำของป่าต๊อกอยู่ใช่ครับก็แสดงว่าของแท้ของแท้ต้องมีรอยเป็นมุกของป่าไปเคาะตรงนี้ครับผมก็มันก็เป็นสิ่งพะมองแล้วเหมือนความคิดเรามันตั้งให้เป็นลายแบ
ให้เห็นนึกถึงป่าต๊อกเป็นอนุสรณ์ให้ป่าต๊อกเราคิดถึงคนอื่นไม่รู้เราคิดถึงแต่มันกลับกลายไปว่าเป็นสิ่งที่มันไปไกลกว่าที่เราคิดนะสายอาร์ตของแท้ไม่ได้สร้างรางนี้มาเพื่อหาอะไรได้ทำคิดลายเองให้เพื่อนทำเพื่อความชอบเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจป่าต๊อกเราเลือกป่าต๊อกแค่นั้นเองครูครับด้านนี้มีเป็นรูปของครูบาอาจารย์หรือว่าอะไรครับครูครับบรรพบุรุษบรรพบุรุษมาดูนี่เลยครับอันนี้ก็ปู่ไทยโตสง่าที่อยู่ในที่4อ่ะคือคนนี้เลยที่ปักปองอินเลยมากับลูกชายเขาก็ลูกชายก็ทำนี้ที่เราได้คุยกันมาหลายๆ EP บอกว่าโตคลอดมาจากปู่นี่คือปู่ครูพุ่มโตสง่าครับครับแล้วก็มาคุณพ่อผมคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อสุภโตสง่าครับนี่ฉายาเขาละนาดน้ำค้างคือยังไงละนาดน้ำค้างนี่คือฉายาของคุณพ่อเหรอใช่ครับเขาชอบแบบฝึกละนาดตอนเช้าแต่เขาชอบยกไปตีกลางแจ้งตอนน้ำค้างมันลงเพราะอะไรฮะเพราะน้ำค้างจะตึมเข้าแขนให้เกิดความคงทนเสียงละนาดเสียงละนาดเขาใสเหมือนน้ำค้างที่กิ้งเป็นใบบอนใสๆแต่ผมก็เคยทำตอนเด็กๆนะเขาจับได้นะแต่ว่าพอตอนคิดว่าน้ำหน้าน้ำค้างมันฉายาเขาผมไม่ทำดีกว่าไม่อยากทำตามดีกว่าไม่ทำตามดีกว่าให้เป็นของคุณพ่อโดยเฉพาะเลยครับทำตามก็ไปเหมือนเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุณแม่คุณแม่ดวงเนตรวิยาพันธ์ก็เพิ่งเสียชีวิตไป 4-5 ปีด้านบนนี้ครับคุณผู้ชมครับคือส่วนรวมนะครับที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับของครูนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่บรรพบุรุษต่างๆรวมถึงของชิ้นต่างๆครับที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับวันนี้ขอบคุณครับคุณครูมากๆที่ให้การคุยกับรับนานนะครับถือว่าชื่อตอนนี้ตรงเลยคือโหมโรงชีวิตขุนอินโตสง่าเลยนะครับขอให้คุณครูมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับครับขอบคุณอยู่เผยแพร่นะครับศิลปะวัฒนธรรมเกี่ยวกับดนตรีแล้วก็วงปี่พาดให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับผู้สนับสนุนเทปนี้ของเรานะครับเฟิร์มเซรั่มนะครับนี่คือเซรั่มบำรุงหนวดเคราบำรุงเส้นผมนะครับใครอยากที่มีผมดกดำมีหนวดเคราดกดำสวยงามฝากไปด้วยแล้วกันนะครับเฟิร์มเซรั่มนะครับถ้าใครสนใจนะครับแอดไลน์เฟิร์มได้นะครับมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับเข้าไปสอบถามรายละเอียดต่างๆแล้วก็ซื้อกันได้เลยตัวของเฟิร์มเซรั่มนะครับ